ตัวเรือเป็นสาวน้อยชุติมนใช่เป็นเรือไม้สักทองครับอ๋อมาแล้วจ้าเอารวยออกละเอียดเตรียมตังค์แบบนี้เขาเรียกว่าออกเอาจริงเอาจังเลยชัยยะโจดีฉายเลิศชัยยะโจดีฉายไม่ธรรมดาและฝีพายฝีพายจะกาจะกาในน้ำสิงห์บุรีพอมาแก้วไม่ธรรมดาเจอเทพโกศลเทพโกศลปาจีบุรีตั้งหน้าตั้งตาพายแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ยังมองไม่ออกครับก็ต่างคนต่างใส่กันน้ำก็จูงกระจายกันเดินกันเดินกันเดียวก็จ้าโผล่เลยชัยยะตับ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 แล้วก็เริ่มจะคุมเกมแล้วจ้ามองด้วยสายตาไหนขนาดนี้เรียกว่าเลิศเลยชายาบอกว่ายิ้มตัวเรือสาวน้อยชุดนี้มันบอกว่ายิ้มหายยิ้มเดียวมันเฉยเลยนะของไอ้เทพโคตรต้องการคนต้องการคนต้องการวัดมองด้วยสายตาไหนขนาดนี้เมื่อเลยเลิศชายาบอกว่าเริ่มพายสายดีกว่าทีแล้วเทพโคตรจากวัดบางแตนตาจีนวุ้นลิงก็วางไม้พายไปให้เลิศชายาโจดีสายดีเข้าเส้นชัยเมื่อเรือข้าศึกชัยครับผลการตัดสินทินกรรมการไม่รอช้ายกถึงตัดสินให้เรือร่องน้ำล่องน้ำสีแดงครับเลิศชัยยะโจดีไซน์เป็นชนะเลิศชัยยะโจดีไซน์เป็นชนะครับพี่น้อง